ทาทาควงหมอพาน้องเรดินเนอร์ฉลองปีใหม่หลังเปิดใจเลิกราทาทายังควงหมออดีตสามีพาน้องเรลูกชายดินเนอร์ฉลองปีใหม่พร้อมหน้าพร้อมตาหลังเปิดใจเลิกราทำหน้าที่พ่อแม่ไม่บกพร่องแม้นักร้องสาวทาทาอมิตายังเพิ่งจะออกมาประกาศว่าได้เลิกรากับอดีตสามีหมอฉัตรอดุนายศีลพงษ์พิพิธมาตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2563แล้วแต่ทั้งคู่จะยังคงทำหน้าที่ของพ่อและแม่ของลูกชายต่อไปโดยระบุด้วยว่าตนเองไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากอดีตสามียังช่วยเลี้ยงลูกเช่นกันล่าสุดวันที่30ธันวาคม2563สาวทาทาได้โพสต์ภาพโมเมนต์ดีๆพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกระหว่างไปร่วมรับประทานอาหารค่ำระบุข้อความว่า New Year Dinner เรียกว่าความรักความอบอุ่นในฐานะพ่อแม่ยังมีให้น้องเรลูกชายสุดที่รักเสมอแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยาแล้วก็ตามโชคดีที่ได้เจอเธอนิ้งกุลสตรีโพสต์ข้อความซึ้งถึงสามีครบรอบแต่งงาน14ปีโชคดีที่ได้เจอเธอนิ้งกุลสตรีโพสต์ซึ้งถึงสามีครบรอบแต่งงาน14ปีเผยรูปภาพช่วงเวลาแห่งความสุขโชคดีที่ได้เจอเธอนิ้งกุลสตรีสำหรับวันครบรอบแต่งงาน14ปีของอดีตนางเอกสาวนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาและสามีใหญ่มิตินันท์อินทรศักดิ์คู่รักนักบินกับแอร์โฮสเร่กับความรักที่เหนียวแน่นแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแอดมิดโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวโรคไขกระดูกบกพร่องอยู่หลายครั้งแต่สามีหนุ่มก็ไม่เคยละเลยหน้าที่คอยอยู่เป็นกำลังใจดูแลอย่างใกล้ชิดจนสาวนิ้งต้องออกมาโพสต์หวานกล่าวขอบคุณหวานใจสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้จนกลั่นกรองเป็นคำพูดสุดซึ้งผลตรวจชิ้นเนื้อออกแล้วนิ้งกุลสตรีเผยอาการล่าสุดหลังรักษาตัวครบ1ปีนิ้งกุลสตรีอัปเดตอาการหลังไข้ขึ้นติดเชื้อในกระแสเลือดค่าเม็ดเลือดขาวตกส่งกำลังใจรัวๆนิ้งกุลสตรีเผยถ่ายเป็นเลือดอีกลุ้นผลตรวจชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่โดยนิ้งได้โพสต์รูปภาพสุดหวานพร้อมกับข้อความเผยความในใจว่า True love is not about how much you say I love you but how much you can prove that it is true we got very lucky to find each other and I got very lucky to meet youHappy 14th anniversary ขอบคุณค่ะนอกจากนี้นิ้งยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าครบรอบแต่งงาน14ปีปีนี้พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเลยได้มีโอกาสบริจาคเงินให้ผู้ป่วยโรคเลือดและทุนทงวันมหิดลที่สิริราชมูลนิธิได้หน้ากากอนามัยวันมหิดล2ชิ้นมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยแล้วแต่กำลังทรัพย์นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอเลิฟสิริราชรักรักกอดกอด